วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับมามีอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม Genshin Impact อีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมามีก็จะมาแก้พัซเซิลนะคะเพื่อจะมาเก็บกล่องสมบัตินะคะแล้วก็จะไปทำเควสที่ค้างอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนที่มามีทำอยู่เนี่ยนะคะก็จะมีพี่บูมนะคะเป็นผู้ช่วยคอยชี้แนะบอกทางแนะนำให้อยู่นะคะทุกคนชั้นที่1 นะคะก็สำเร็จแล้วนะคะก็ได้กล่องของรางวัลไปนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนชั้น2กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหอคอยแรกนะคะที่เรามาเก็บของแล้วก็จะมีตัวที่เอาไปใส่อยู่ด้านหน้านะคะตอนนี้ก็เป็นหอคอยที่1ชั้น2นะคะที่เราจะต้องแก้พัซเซิลตรงนี้นะคะเรายิงไปที่จุดที่ไม่มีไฟติดเนี่ยค่ะแล้วมันก็เนี่ยค่ะมันเกิดอาการบั๊กนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยกล่องของขวัญของรางวัลตรงนี้มันจะต้องเปิดแล้วเพราะว่าไฟมันติดหมดแล้วนะแต่เดี๋ยวพอเรามาเริ่มใหม่เนี่ยโดยยิงจุดไหนก็ได้เนี่ยคือให้ไฟมันดับไปแล้วเหลือประมาณเนี้ยแล้วมามีก็จะมาเริ่มลองยิงใหม่นะคะเพื่อที่จะดูว่ามันจะเปิดหรือไม่คือด่านนี้ก็ค่อนข้างนานพอสมควรนะคะเพราะว่าเกมมันบั๊กด้วยค่ะเราไปยิงซ้ำจุดที่ไฟติดแล้วเนี่ยเห็นไหมทุกคนกล่องถึงจะเปิดก็คือยังงงๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ชั้น3ค่ะเมื่อเปิดครบแล้วนะคะเราจะต้องไปเก็บเจ้าตัวนี้ค่ะเอาไปใส่ที่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างค่ะอันนี้ก็เป็นการเปิดพัซเซิลของหอคอยที่1นะคะมีทั้งหมด3หอคอยนะคะทุกคนเราจะเอามาใส่ตรงนี้นะคะนี่เขาก็จะลงไปแล้วเราก็จะไปหอคอยต่อไปค่ะหอคอยที่2ค่ะหอคอยนี้นะคะเราจะต้องกำจัดเจ้ามอนสเตอร์ภายใน40วินาทีนะคะจุดนี้กำจัดหมดแล้วนะคะก็จะได้กล่องของรางวัลค่ะเราจะไปกันต่อที่ชั้น2กันเลยค่ะที่ชั้น2นะคะเราจะต้องกำจัดเจ้ามอนสเตอร์ภายใน60วินาทีทั้งหมด5ตัวค่ะทุกคน
เหลืออีก1ตัวสุดท้ายแล้วนะคะก็สามารถเปิดกล่องได้สำเร็จนะคะจริงๆแล้วเราจะต้องขึ้นไปชั้น3แล้วไปกำจัดเจ้ามอนสเตอร์เองนะคะซึ่งคลิปมอมมี่เนี่ยมันถูกตัดไปนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไปกำจัดชั้นที่3แล้วก็เอาเจ้าตัวเมื่อกี้นะคะมาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็หอคอยที่3เนี่ยคือจริงๆแล้วมอมมี่ก็อัดไว้แล้วแต่ว่าเกิดเหตุขัดข้องนะคะโทรศัพท์เนี่ยมันเต็มคลิปมันเลยโดนดีดออกนะคะก็เลยไม่มีคลิปนะคะอันที่3เนี่ยก็จะเป็นหอคอยที่เราจะต้องใช้ตัวธาตุหลักของเรานะคะเปลี่ยนเป็นธาตุหินเนาะแล้วก็ใช้สกิลนะคะตั้งเพื่อที่จะเกาะแล้วก็บินขึ้นไปเรื่อยๆตามระดับชั้นแล้วก็ไปเอาไอ้แล้วก็ไปเก็บตัวสามเหลี่ยมแบบเมื่อกี้นะคะเอามาใส่ตรงนี้นะคะก็จะได้กล่องสมบัติเยอะมากๆเลยค่ะ